ไปช้าๆของผมนี่แหละ80 90จริงเลยดีวะวัย3โมงน่าจะขึ้นเขาเหรอลงมามืดพอดีมาลองดูว่าอยากรู้ว่ามันไปทางไหนคือคิดว่ามันวิ่งเส้นนี้แหละแต่ไม่เคยขึ้นไปถึงข้างบนมันไปทางไหนขอมาเซอร์เลยหน่อยค่อยมาจริงอันนี้มาแบบมาพร้อมๆนะมาคนเดียวไม่พร้อมเลยค่อยมาแบบมาเป็นทริปมาเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปนี่อันสำคัญก็เรียกว่ากรุ๊ปแล้วเว้ยผมเนี่ยปกติขับคนเดียวไงเดี๋ยวมาลองดูเส้นทางกันดีกว่าเหมือนมันเป็นเส้นนี้นะเส้นนี้เขาขึ้นเขาพ้อกันนะถ้าเกิดมาจากพิโลกแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมาจากกรุงเทพเนี่ยเขามีทางอื่นหรือเปล่าหรือว่ามันวิ่งเส้นอื่นมาแล้วก็มาบรรจบกันหรือยังไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเส้นนี้คือเคยขึ้นไปทำธุระนานแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นไปสักโอ้โหถ้ากลับมาอยู่นี่ไม่เคยขึ้นไปถึงเขาพ้อเลยนะอยากรู้ว่ามันไปทางไหนจะไปแซมเปิลทางหน่อยไม่ต้องไปกันไม่ต้องขึ้นหรอกเขาเรียกว่ามาสำรวจเส้นทางเฉยขึ้นเลยเดี๋ยวจะมืดเกินไม่ดีไกลด้วยน้ำมันยิ่งโอ้โหรถเร็วเหมือนน้ำมันรั่วกินแค่ทางนี้บอกว่าไม่เคยจำไม่ได้เคยมาแต่จำไม่ได้แล้วปกติวิ่งตาม GPS ไงวันนี้แบบเปรี้ยวไงไม่เปิดแมพเพราะว่าไม่ได้กะจะไปจริงกะจะแค่มาดูเส้นทางเฉยๆก็รู้ไม่รู้ป่านนี้เขาให้ขึ้นอยู่เปล่าวะบิ๊กไบค์เนี่ยเห็นมีข่าวดราม่ากันเยอะแยะหมดเลยเพราะมีแก๊งยกล้อขึ้นเขากันแล้วน้องงานเข้าผู้ว่าสั่งห้ามขึ้นไม่รู้ว่ามันยังไปได้อยู่ไหมนะพอลองไปทางแอปดูหน่อยมาจริงจะได้ไม่เสียเที่ยวหรือเขาแค่ห้ามค้างคืนนะผมไม่ชัวร์นะเพราะผมก็ไม่ได้ค้างอยู่แล้วยังไงผมไปผมก็ไปเช้าเย็นกลับอ่ะเพราะบ้านผมอยู่แค่นี้อ่ะวิ่งชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วอ่ะชั่วโมงครึ่งให้ชั่วโมงครึ่งก็ได้เผื่อแบบเจอทางขึ้นเขาไงเราก็ไม่เคยขับขึ้นเขาจริงจังเนาะว่าข้างบนพอเราวิ่งขึ้นไปสุดทางบนแล้วมันจะกินแบบเรียกอะไรอ่ะเพื่อระยะเวลาขนาดไหนไม่ได้คุ้นๆแล้วนี่ดูมันแถวนี้เหรอทางขึ้นนั่นใช่เขาคอมันไม่น่าใช่ดูไปเล็กแอนเดี๋ยวคิดว่าสายหลงนี่ผมจะไปรอดไหมน้ำตกแก่งของฟ้าน้ำตกเอ๊ะแก่งที่มีน้ำตกด้วยหรอลงแม่ไปดูไหมเออไม่ไกลเนี่ย3 โมงเขาปิดจังวะสรุปเขาไปเขาไม่ให้เข้าครับรถบิ๊กไบค์เขาห้ามเข้าโรงงานเข้าเลยกูย้อนสอนยังมีสไตล์ห่วงจอดพักเห็นป้ายนี่3 ทีผมรู้สึกห่วงจริงอ่ะป้ายเขาบอกห่วงมันบะลึมตรงไหนแล้ววะเนี่ยป้ายสมเด็จคืออะไรเหรอท่าทานเหรอฝนจะตกมาลูกไม่ได้เตรียมอะไรกันฝนมาเลยนะลูกกล้องนี้ก็น่าจะไม่รอดต้องไปกันน้ำหรอกต่อไม้อย่างเงี้ยนั่นป่ะเขาคอลูกใหญ่ข้างหน้านั่นป่ะไม่รู้ว่าคือพอขึ้นมาถึงข้างบนเราก็ไม่รู้ว่าลูกไหนแล้วเลยเดี๋ยวเขาเห็นทะเบียนของกรุงเทพเขาคิดว่าผมมาไกลเขาเปล่าบ้านอยู่พิษโลกแต่รถออกที่กรุงเทพเวลาขับเขาปั๊มแต่ไหนถ้ามีเด็กปั๊มเขาถามกันนะพี่มาไกลไหมไม่ไกลครับโอ้โหไม่ไกลครับน้ำมันจะหมดเติมขาลงก็ได้ไหมเพื่อเติมขาขึ้นเนี่ยเติมขาลงแล้วกันไม่เอาอ่านี่ห้าอ๋อได้57 โลเฮ้ได้อยู่
ผมไม่รู้ว่านับปัดที่มันคำนวณมันคำนวณเป๊ะไหมนะรถยนต์ยังไม่ค่อยเป๊ะเลยบางทีเอาอะไรกับมอเตอร์ไซค์น้ำมัน2ขีดได้50โลนี่คือมันคือน้ำมันสำรองใช่ไหม50โลเนี่ยคนอย่าง50โลนี่มันคือน้ำมันสำรองใช่ไหมคือแบบพี่น้ำมันจะหมดแล้วอีก50โลพี่ต้องเติมนะสรุปผมนึกว่ามันคือระยะทางที่วิ่งได้อีกครับหลัง50โลไปนี่คือลุ้นใช่ไหมครับขอครับน่าจะใช่ครับอำเภอลมสัก114ลมสักนี่มันอยู่เขาคอป่ะเพชรบูรณ์ป่ะแต่มันไกลไปไหมผมไปไม่ถึงหรอกผมเอาแค่มันเหลือระยะทางเพิ่มขึ้นอะไรน้ำมันมันเพิ่มเองเหรอเลยเพชรบูรณ์ขอนแก่นอันนอคิดว่าต้องหาวันมาตอนเช้าอ่ะออกมาจากบ้านสัก4:00อย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงเขาคอเช้าช่วงที่มันมีหมอกไงจะได้จะได้เห็นทะเลหมอกแบบไม่ต้องกลางคืนไงแล้วผมก็ถ่ายรูปแต่ผมก็กลับแล้วเที่ยวก็ถึงบ้านแล้วบ้านอยู่เพียงแค่นี้ทำไมได้กลิ่นกุ้งเสียบกลิ่นกะปิคลองโคนหรือเมื่อกี้ผมกินข้าวผมกะปิมาวะผมเลอเป็นกลิ่นกะปิแล้วกูต้องไปล้างไส้ซะหน่อยละทำน้ำมัน1กิโลเมตรปั๊มอะไรจ๊ะปตท.ก็ปตท.จะต้องเติมแล้วจ้ะจะหมดแล้วจ้ะจริงๆอยากเติมเชลบ้างอ่ะน้ำมันมันอยู่นานเลยผมเติมเชลล่าสุดน้ำมันอยู่โคตรนานเลยผมก็เติม95เชลไม่รู้นะแพงกว่าปกติเลยมันข้นกว่าอยู่ได้นานกว่าค่าออกเซนมันต่ำก็ยิ่งเหยเร็วมั้งมั้งพูดยังกระจกเคมีเปล่ามาทางนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะมันแปลกหูแปลกตาดีเว้ยค่อยได้มาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปั๊มหรอวะข้างบนเนี่ยถ้าเห็นเหลือต่ำกว่า20ผมต้องลงแล้วนะไอ้ต่ำกว่า30ผมต้องกลับแล้วนะมันจะมีปั๊มบนเขาจริงๆเหรออันนี้ว่าที่ผมควรลงใช่ไหมถ้ามันจะหมดเนี่ยไม่น่าขึ้นมานะโอ้โหปตท.นี่มันโอเอซิสบนเขาชัดๆขอสักหน่อยนึงมันคงไม่มีเชลมาเปิดบนเขาแล้วมั้งปตท.ก็ปตท.วะ95เต็มถังครับคือหมู่บ้านก่อนถึงเขาใช่ไหมขึ้นไปถึงนี่คือขึ้นเขาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวได้เวลากลับมาละอีกสักหน่อยนึงนี่ก็เป็นอะไรนะบิดขึ้นเขาทิพย์ยังไม่ได้ขึ้นเขาจริงเพียงนิดเดียวพอเต็มถังนี่280โลโอ้โหก็ถือว่าแดกใช้ได้ไม่เคยขับขึ้นเขาแบบเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะพอขึ้นมาลงคนรู้สึกว่าแรงดันมันเปลี่ยนรู้สึกว่ามันกดหน้าอกปกติขับรถยนต์มันก็ไม่รู้สึกอะไรไงมันแรงดันมันไม่ขนาดนี้มันอยู่ในรถไงก็เลยนะถ้ามันกดอากาศต่ำหาเรื่องเลี้ยวกลับแล้วกันนะข้างหน้าแล้วกันคือรู้จะไปทำไมมาคนเดียวแล้วก็อากาศมันไม่ได้บริสุทธิ์เลยว่าอากาศดีๆวันนี้ให้มาใหม่น้องแถวบ้านคนหนึ่งมันทำงานอยู่แถวเดินมะปางมันขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกลับที่ทำงานมันไป50กลับ50โลทุกวันนี่โอ้โหโคตรอดทนเลยไม่ไหวนะผมขับแล้วผมขับวันละ10วันละขนาดนั้นน่ะคือถ้าขับเที่ยวได้300โลวันเดียวคือขับอย่างนั้นทุกวันเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยนะจริงๆตอนนี้ว
เขาขับถ้าเขาขับบิ๊กสกูตเตอร์ยังก็โอเคหน่อยเขาขับ KTM 200มั้งแต่บางวันก็ AX Max ไป AX Max ไปก็สบายหน่อยมันจะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่มันนั่งชิวๆเหมือนนั่งโซฟาขับรถสบายโซฟาเคลื่อนที่วิวสวยเว้ยวิวสวยเราก็ขามาเราไม่ได้มองไงเพราะมันเป็นทางขึ้นไงพอขากลับแล้วมันสวยดีเว้ยขาลงสวยดีแต่แอบเสียวๆหน่อยนะทางลงเขาไม่ค่อยได้ขับผมก็ไปช้าๆผมนี่แหละ80-90ไม่ได้ขยันเทยางมันไม่ค่อยดีด้วยถ้ายางใหม่ๆจะกล้าเทยางรถเก่าๆยางเก่าจนหน้ายางเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นแตกระแหงหมดแล้วเตี้ยเลยลงเขาแล้วไม่มีอะไรให้ดูแล้วเมื่อกี้ก็คงนานเกิน20 นาทีทำเร็วทีมาแล้วเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเดี๋ยวไว้เจอวันขึ้นจริงหนึ่งวันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรขึ้นเขาทริปกันนิดหน่อยนะเดี๋ยวไว้เจอคลิปถัดไปหนึ่งครับวันนี้ขับรถเล่นกันนิดหน่อยเพราะว่าคลิปขับรถเล่นคนดูน้อยจัดทำคลิปอื่นมันก็มีประโยชน์ครับมันไม่มีอะไรไงเพราะมันขับคนเดียวถ้ามันมาเป็นกลุ่มก็จะน่าดูนี่นะแล้วก็หรือว่ามีอีเวนต์อะไรให้ไปตรงนี้มันไม่มีอีเวนต์เพราะว่ามันเจอกันไม่ได้อะนั่นแหละผมก็เลยแบบเซ็งๆหน่อยเนาะคนผมก็เซ็งคนดูก็เซ็งผมก็ใจนะโอเคไงขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ